คิดให้มันเกิดปัญญาเมื่อเราคิดนั่นคือบ่งบอกว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีสัมผัสถูกต้องนะนี่ยังสัมผัสในรู้เลยนะครับก็จะมีสตินิดหนึ่งนะครับพอเริ่มจากคิดเสร็จปัญญาเกิดเราสามารถที่จะแก้ไขง่ายใช่แก้ไขทุกอย่างได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เป็นสำคัญมากนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของนักฟังนะครับของนักฟังเลยตรงสมมติเนี่ยเราไปที่โรงเรียนเราเคยจัดโครงการอบรมบ่อยไหมลูกอบรมบ่อยไหมเคยสนใจฟังวิทยากรที่โรงเรียนไม่เคยเลยเนาะเคยไหมไม่เหรอไม่เห็นแต่ทำที่ว่าวิทยากรพูดไปพูดไปนะครับอีกคนก็หลับสบายนะเดี๋ยวเขาบอกว่าที่นั่นจะเป็นแบบนี้ครับคือถ้าสมมติเราอยากได้ความรู้นะครับเวลามีวิทยากรที่โรงเรียนเราต้องฟังก่อนพอฟังเสร็จพวกตัวเราฟังเขาได้เราสามารถที่จะตอบโต้เขาได้และมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะครับเราถ้าสมมติเนี่ยถ้าฟังแค่ฝ่ายเดียวเราจะไม่ได้ความรู้แต่ถ้าเราฟังแล้วเราสามารถที่จะถามได้ครูคะอันนี้คืออะไรครูคะอันนี้คืออะไรเนี่ยเราถามได้ทุกคนถูกต้องไม่รู้อะไรนะครับแต่พอเขาไปศึกษาเข้าไปเข้าใจที่โรงเรียนมีจัดกิจกรรมจริยธรรมไหมมีไหมนะนะครับที่สำคัญมากเลยนะต้องสวดมนต์นะครับก่อนครูอบรมตามโรงเรียนต่างๆเรียนจัดสถานที่นะครับก็ให้เด็กสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนนะครับทุกวันนี้เชื่อไหมมีแต่พระประธานเป็นไปเลยในทางครูยืนอยู่เยอะเลยไม่กล้าตอบเด็กเพราะเด็กจะบอกว่านำโมมาสาวโคตรสั้นนะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับสำหรับน้องๆนะครับตอนนี้หน้าที่ของน้องๆคือหนึ่งตั้งใจเรียนถูกไหมฮะและสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าประโยชน์ครับวันนี้ได้เรียนมาแม่ให้ได้50สบายนะ50คนโรงเรียนข้าวโรงเรียนที่ก็เนี่ยมีข้าวเปี๊ยะมีให้ครับผมข้าวปีกินข้าวปูด้วยบ้างเด็กหวานเด็กเยอะกว่าเราจะอายุ20เรา25ดูสิทุกวันทุกวันทุกวันเราคิดดูนะครับไม่ต้องเยอะมากๆเนี่ยนะครับหยอดได้ที่ปู่ไม่อยากให้หยอดเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะเราจะเหนื่อยนะครับเพราะหยอดไป20หยอดไป100นึงถูกมั้ยไม่ถึง 3,000 หรอกโอ้ยมันดึงตูดเลยโอ้โหโปรดนะครับร่วงกราวเลยถูกมั้ยใครที่ชอบหยอดกระปุกแล้วแกะกระปุกมาใช่ส่วนมากบางคนในนี้ใครๆแบบโอ้เครียดมากเลยแม่ก็ไม่มีเงินให้นะครับโอ้โหจะได้มาเรียนแต่ละทีโอ้โหลำบากมากมีไหมมีไหมเหนื่อยไหมสงสารแม่แม่เอาทำงานมาเรียนทุกวันที่ผ่านแล้วแม่โอ้โหหนูรวยค่ะนั่นคือการถือเดือนเท่าไหร่ค่ะแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักกฎของนี่คือสิ่งสำคัญและต้องตั้งใจเรียนนะครับเรื่องอื่นก่อนทิ้งไปก่อนนะครับก็ต้องปล่อยทิ้งไปก่อนและยิ่งเรามีครูนะครับคอยสอนวิชาให้ฟ
การละอายเห็นไหมเดินถึงไม่ถึง3 นาทีลูกหนูอยู่หลังเกมถูกไหม